สวัสดีครับผมอังเคอร์พรสภิเฮระครับผมวันนี้ก็จะมาลุ้นนะครับว่าทีมรบปิดบุคาเรสเนี่ยจะมีโอกาสเข้ารอบสทีมสุดท้ายหรือไม่ถึงแม้ตอนนี้ตำแหน่งจะยังคงอยู่ในอันดับที่3นะครับแต่ถ้าหากว่ารบปิดบุคาเรสชนะลูโกชได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แน่นอนว่าจะยังคงอยู่ใน4ทีมสุดท้ายแน่นอนแต่ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาต้องไปดูว่า ทีมคะแนนเนี่ยจะไปเสมอกับทีมดินาโมบูคาเรสหรือเปล่าแต่ถ้าเสมอก็ต้องไปแข่งอีกนัดหนึ่งเพื่อที่จะชิงอันดับ4นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับในวันที่ไม่มีชมพูนะครับก็สงสารรีดายองอยู่นะครับที่ต้องแบกภาร,ระในช่วงนี้เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวให้ชมพูเข้ามาเล่นแทนได้ โดยสาเหตุใดๆก็ตามจริงๆแอดก็ไม่รู้หรอกว่าชุมพู่เจ็บตามที่เป็นข่าวไหมหรือว่าโคช้ชหรือว่าทางราติาปิดบุคาเรสเนี่ยเก็บชุมพู่ไว้เทรนเพื่อที่จะเข้าในรอบสีทีมสุดท้ายแล้วก็เ,เหมือนกับยังไม่หาอยากให้อีกทีมหนึ่งหรือฝ่ายตรงข้ามสกเกว้ว่ามีแทคกติกอะไรเพื่อที่จะเอาชนะ หรือเป็นแชมป์ในหลิกโรมาเนียให้ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบแน่ชัดใครทราบก็ช่วยเขียนบอกแอดด้วยนะครับนะครับก็ยังไงเสียเราก็ต้องอช่วยกันนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับสาวชุมพู่นะครับและก็สาวลีดายองนะครับซึ่งเป็น2ส,สาวเอเชียของเราที่ไปตะลุยหลิกของโรมาเนียนะครับผมนะครับ ซึ่งถ้าหากว่า,าชนะในนัดที่เล่นกับลูโกชเนี่ยก็คือสิ้นข้อสงสัยเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้ารอบนะครับแต่เนื่องจากว่าไปพลาดท่าแพ้3ต่อ1เซตก็เลยต้องเป็นอะไรที่หนักเอาการอยู่นะครับผมเพราะว่าต้องไปแข่งกับคู่แข่งคู่ปรับเก่านะครับดินาโมบูคาเรส ซึ่งก็ชนะกันมาแบบสูสีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะถึงวันที่ราปิดบุคาเรสกับดีน a m โ b บู a r e s t สู้กันซะแล้วนะจะได้วัดกันไปเลยว่าใครจะได้ตำแหน่งที่4ของการเ,เล่นรอบสุดท้ายของ4ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับแต่ยังไงเสียเราในฐานะคนไทยนะครับแล้วก็คนเอเชียเราก็ส่งแรงใจ เชียสาวไทยของเราและก็สาวเกาหลีของเราแน่นอนนะครับกับทีมราปิดบุคเรสให้ชนะนะครับเพื่อที่จะรักษาตําแหน่งอันดับ4แล้วก็เข้ารอบสุดท้ายไปแล้วก็ไปแย่งชิงแชมป์ในริกโรมาเนียให้ได้นะครับผมเอาละครับผมมาถึงตอนนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับส่งกำลรงเออส่งกำลังใจเยอะๆให้กับสาว พรพันนะครับชุมพูนะครับแล้วก็ดีดายองเพื่อเอาชนะทีมดีนาโมบูคาเรสให้ได้นะครับผมเนาะอังกพรก็ส่งแรงใจอย่างสุดซึ้งเลยนะครับอยากจะให้ชนะให้ได้เพราะว่าเราเนาะไม่ว่าสาวไทยจะเล่นกับทีมไหนนะครับเราเชียร์สุดใจเลยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็มีอะไรเล่าสู่กันฟังไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ